เจลีกยกระดับบุรีรัมย์อีชิอิเวสุปชัยเตรียมฉายเต็มที่สุปโชคหายไปไหนซัปโปโรมีตัวแทนชนาทิพย์ซิโก้เบรกแฟนบอลเวียดนามอย่าพึ่งฉลองฮองอันเจองานหนักมากในฟุตบอลเอเชียสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาคุยจัดเต็มถึงเรื่องราวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของอีชิอินะครับต้องบอกว่าบุรีรัมย์ในตอนนี้กับการมีฟุตบอลสไตล์เจลีกเข้ามายกระดับทีมเนี่ยทำได้ดีจริงๆนะครับทำให้นักเตะหลายๆคนเฉิดฉายจะมีใครบ้างติดตามกันรวมไปถึงมีเรื่องราวของสุปโชคสัญชาติหลายคนถามว่าเจ้าเช็คหายไปไหนในช่วง2เกมที่ผ่านมาก็มีประเด็นนี้มาคุยกันด้วยนะครับรวมถึงมีเรื่องราวของซัปโปโรได้นักเตะแทนวิเจชนาทิพย์แล้วด้วยจะเป็นใครรอติดตามแล้วก็ปิดท้ายเรื่องของโคสิโก้ออกมาบอกกับแฟนบอลเวียดนามว่าอย่าพึ่งดีใจและอย่าพึ่งคาดหวังกับฟอร์มการเล่นของฮองอันในฟุตบอลถ้วยเอเชียเพราะฮองอันเจองานหนักมากๆเลยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับ Channel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ 100,000 ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกของคลิปนี้ไปพูดถึงทัพประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับเป็นทีมที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจมากๆในฟุตบอลไทยลีกเล็กที่2นะครับเพราะว่าบุรีรัมย์ได้อีชิอิเฮดโค้ชญี่ปุ่นดีกรีแชมป์เจลีกมาคุมทัพแล้วก็ที่สำคัญได้นักเตะดีกรีที่เล่นฟุตบอลเจลีกอย่างพี่อุ้มธีรธรอายุมาชิก้ามาร่วมทัพแล้วก็มีเจ้าพีสัตลักษณ์ที่ไปอัพเลเวลจากฟุตบอลเคลีกมานะครับบวกกับนักเตะบุรีรัมย์ที่คุณภาพสูงอยู่แล้วทำให้ทัพประสาทสายฟ้าเป็นทีมที่แฟนบอลให้ความสนใจอย่างมากนะครับแล้วก็2นัดที่ผ่านมาในฟุตบอลลีกครับแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกบุรีรัมย์ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดโดยเฉพาะฟุตบอลไทยลีกนัดล่าสุดนะครับที่บุกไปถล่มเชียงใหม่ยูไนเต็ดขาดลอยถึง4ประตูต่อ1นะครับต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์ในยุคของอีชิอิเนี่ยดูสนุกขึ้นกว่ายุคกามาเยอะมากนะครับเพราะว่ายุคกามาเนี่ยบุรีรัมย์เล่นค่อนข้างน่าเบื่อแต่พอมาเป็นอีชิอิเนี่ยฟุตบอลดูมีมิติขึ้นเข้าทำเร็วขึ้นฟุตบอลบุกมากขึ้นนะครับเห็นได้ชัดพี่อุ้มธีรธรนฤบดินทร์เนี่ยแบ็ค2ฝั่งของบุรีรัมย์เติมเกมสุดมากทั้งที่เป็นระบบหลัง4ไปเติมเนี่ยสุดเส้นตลอดแล้วก็นักเตะได้อิสระในการเล่นมากๆนะครับทั้งสุปชัยใจเด็ดอายุมาชิก้าแล้วก็4ประตูที่ทำได้เนี่ยก็เกิดจากการประสานงานที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ตัวสำรองที่ลงมาอย่างอองทูนะครับก็สามารถสร้าง impact ให้กับเกมได้เป็นอย่างดีโดยหลังจบเกมที่บุรีรัมย์เอาชนะเชียงใหม่ยูเนี่ยอีชิชมนักเตะเลยว่านักเตะทุกคนเล่นได้โดดเด่นมากๆไม่มีใครโดดเด่นเกินใครทุกคนเล่นเป็นทีมเวิร์กดีและแสดงเห็นว่าตอนนี้ทัพประสาทสายฟ้ากำลังอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีนักเตะทุกคนเริ่มเข้าใจแทคติกและวิธีการเล่นเยอะมากๆหลังจากนี้อีชิก็บอกว่าหวังว่านักบอลบุรีรัมย์จะพัฒนาต่อเนื่องและเข้าใจในเทคนิควิธีการทำทีมนะครับคือบุรีรัมย์ในเลข2เนี่ยน่าสนใจนะครับตรงที่อีชิมาคุมทัพและอีชิเนี่ยได้อิสระในการคุมทีมเนี่ย 100% เลยนะครับมีรายงานออกมาแล้วเพราะฉะนั้นจะได้เห็นบุรีรัมย์ในยุคใหม่อย่างแท้จริงระบบหลัง4กองกลาง4หน้า2คนเนี่ยเป็นระบบที่ผมว่าแฟนบอลบุรีรัมย์ค่อนข้างตื่นเต้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็ม100แต่มันมีทิศทางที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับยิ่งถ้าเกิดมีเวลาให้อีชิได้ปรับปรุงทีมเยอะเท่าไหร่บุรีรัมย์ยิ่งน่ากลัวแน่นอนเพราะว่าทรัพยากรของบุรีรัมย์ดีมากนะครับโดยเฉพาะนักเตะจากเจลีกเนี่ยสามารถช่วยยกระดับได้เป็นอย่างดีพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันเนี่ยเขามีอิมแพคกับเกมเยอะมากนะครับขึ้นลงมันมากเปิดแต่ละครั้งได้ลุ้นจ่ายบอลแต่ละทีเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาตรฐานเจลีกครับจ่ายไปยังไงเนี่ยมันแม่นยำและเพื่อนก็เล่นได้ต่อตลอดเลยคือพี่อุ้มเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เล่นแบบสมบูรณ์เต็ม 100% ณตอนนี้พอเขาเพิ่งมาก็ต้องมีส่วนที่ต้องปรับกับหลายๆอย่างที่บุรีรัมย์แต่เขาเล่นได้แบบนี้ทั้งที่มีเวลาฝึกซ้อมกับทีมได้ไม่มากก็สุดยอดแล้วนะครับเรียกได้ว่าของจริงครับพี่อุ้มมาตรฐานเอเชียขณะที่อายุมาชิก้านี่ก็เป็นนักเตะที่มาจากเจลีกเคยค้าแข่งอยู่กับวิเซลโกเบนะครับจุดเด่นของเขาก็คือการยิงประตูแบบนั้นเลยนะครับลากเลื้อยเลี้ยงตัดในนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะใหม่ที่เข้ามาเพิ่มมิติให้กับบุรีรัมย์ได้เป็นอย่างดีเนี่ยแหละครับคือสไตล์การเลี้ยงกินตัวเนี่ยมันต้องมีในระบบ 4-4-2 และเหมือนอีชิเขาจะใช้เป็นอายุมาชิก้ากับสัตลักษณ์ไหประโคนเล่นริมเส้นน่าดูนะครับพอทั้งคู่
1คนเจลีก1คนมาจากเคลีกนะครับนี่ครับการที่มีนักเตะจากต่างประเทศมาช่วยทีมเนี่ยทำให้บุรีรัมย์พัฒนาขึ้นแน่นอนหลังจากเนี้ยยิ่งได้ฝึกซ้อมร่วมกันได้อยู่ร่วมกันอีชิได้ใส่รายละเอียดแทคติกเพิ่มแบบเข้มข้นเนี่ยมันก็ทำให้บุรีรัมย์มีมิติใหม่มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลประสาทสายฟ้าตื่นเต้นจริงๆนะแล้วก็ระบบ 4-4-2 เนี่ยจะมีนักเตะ1คนที่เตรียมแจ้งเกิดได้เลยเป็นข้อดีมากๆก็คือเจ้าอาร์มสุประชัยใจเด็ดนะครับตอนนี้สุประชัยยิงไปแล้ว10ลูกซึ่งถือว่าเยอะมากๆเป็นรองแค่วิลเลียนพ็อปกับแฮมิลตันสุประชัยจะเฉิดฉายสุดๆแน่นอนในระบบ 4-4-2 การที่เขาไปยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าและมีคู่ขายอย่างโจนาธานโบลิงกี้รูปร่างสูงใหญ่และสุประชัยเป็นคนที่แท็บอินดีบอลบุรีรัมย์ตอนนี้จะคอสจากริมเส้นเยอะมากๆสุประชัยจะได้มีโอกาสจบสกอร์เยอะขึ้นนี่คือตำแหน่งที่เหมาะสมและผมคิดว่าถ้าสุประชัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่จะเป็นตัวแทนธีรศิลป์แดงดาได้เป็นอย่างดีในนามทีมชาติไทยนะครับการที่เขาได้มาเรียนรู้ระบบฟุตบอลเจลีกจากอีชิจะทำให้สุประชัยยิ่งเก่งผมยืนยันว่าแข็งแกร่งแน่นอนสำหรับนักเตะคนนี้ยิง10ประตูในซีซั่นนี้ไม่ธรรมดานะครับสำหรับสุประชัยใจเด็ดและการที่เขายิงได้เรื่อยๆเนี่ยมันทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นและดูลูกยิงแต่ละลูกนะครับยิงดีมากวางเท้าดีมากและที่ดีกว่าลูกยิงคือท่าเต้นนะครับน้องอาร์มยังคงเต้นได้แบบกวนสุดๆก็เป็นน่ารักไปอีกแบบนะครับโดยรวมแล้วสุภชัยใจเด็ดบอกเลยว่าหลังจากนี้จะมีความเด็ดขึ้นแน่นอนในเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็เล่นระบบนี้เนี่ยปั้นกองหน้าชัดเจนเนี่ย 4-4-2 ของอิชิอินะครับขณะที่หลายคนสอบถามผมเข้ามาเยอะมากๆว่าน้องต้องสุภโชคสารชาติหายไปไหนตั้งแต่กลับมาจากทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงให้กับบุรีรัมย์และก็เกมล่าสุดไม่มีรายชื่อเลยเพราะสุภโชคในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างที่ทราบว่าตกเป็นข่าวว่าซัปโปโรเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากแต่ผมย้ำอีกครั้งนะตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการจากซัปโปโรมาให้บุรีรัมย์นะครับคือช่วงที่ผ่านมาสุภโชคเขามีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ร่างกายยังไม่สมบูรณ์อิชิเลยไม่เสี่ยงที่จะส่งลงสนามคือผมต้องพูดอย่างนี้ว่าเฮดโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยถ้านักเตะคนไหนไม่สมบูรณ์เต็ม 100% เนี่ยในเรื่องของสภาพร่างกายเขามักจะไม่ค่อยใช้งานซึ่งสุภโชคเป็นหนึ่งในนั้นเพราะเขาเนี่ยค่อนข้างน่วมจากการไปเล่นฟุตบอลทีมชาติไทยโดนเตะเยอะมีอาการล้าบ้างบุรีรัมย์ก็เลยให้พักไปแบบเต็มที่ซึ่งตอนนี้สุภโชคยังเป็นนักเตะของบุรีรัมย์เดี๋ยวถ้าเกิดสมบูรณ์เต็ม 100% ก็จะกลับมาเป็นตัวหลักแต่คราวนี้น่าสนใจว่าสุภโชคจะมาเบียดตำแหน่งตัวจริงในทีมบุรีรัมย์ได้หรือเปล่าเพราะอายุมาชิก้ากับสัตลักษณ์เนี่ยเหมือนจะเป็นปีกเบอร์หนึ่งของอิชิอิในทีมบุรีรัมย์ไปแล้วและศูนย์หน้าก็มีสุพนัทมีสุภชัยใจเด็ดมีทั้งฝั่งของโจนาธานโบลิงกี้รวมไปถึงมีองตูมาอีกนะครับคือแสดงเห็นว่าบุรีรัมย์ไม่มีสุภโชคก็สามารถเล่นได้เพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญกับอนาคตของสุภโชคอาจจะถึงเวลาก็เป็นไปได้ของสุภโชคสารชาติที่บุรีรัมย์อาจจะปล่อยให้เขาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฟุตบอลต่างประเทศอย่างเคลีกหรือเจลีกเหมือนกับสัตลักษณ์ไหปะโคนนะครับแต่ณตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอจากซัปโปโรยื่นให้กับบุรีรัมย์ในการดึงสุภโชคอย่างเป็นทางการและสุภโชคจะยังคงอยู่กับบุรีรัมย์จนจบฤดูกาลนี้แน่นอนแล้วค่อยไปว่ากันใหม่หลังจบฤดูกาลแล้วกันนะครับแต่สุภโชคถามว่าฟุตบอลเจลีกเขาสามารถเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้ไปเนี่ยได้ปรับตัวผมว่าน่าสนใจแต่ณตอนนี้ที่เขาไม่ได้ลงให้กับบุรีรัมย์เพราะเขามีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็รอดูแล้วกันว่าสุภโชคกับบุรีรัมย์จะกลับมายึดเป็นตัวหลักได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ตอนนี้การแข่งขันในทีมบุรีรัมย์สูงมากจริงๆแบ็ค2ฝั่งริมเส้น2ฝั่งกองกลางกองหน้าโหเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆและไปลุ้นฟุตบอล AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มกับแดกูมันแน่นอนนะครับถ้าเกิดเขาสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศได้ที่เกาหลีเนี่ยผมว่าบุรีรัมย์สู้กับแดกูมันแน่ก็รอดูว่าจะสู้ได้สนุกหรือเปล่าแต่ณตอนนี้อิชิกับบุรีรัมย์แน่นอนครับแทคติกวิธีการต่างๆอาจจะยังไม่ 100%แต่ผมว่ามันมีทิศทางที่ดีขึ้นเยอะมากๆและทางฝั่งของบุรีรัมย์น่าจะมีมิติใหม่มาฝากแฟนบอลประสาทสายฟ้าในเลกที่2เยอะแน่นอนรอติดตามครับนั้นไปพูดถึงฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรกันหน่อยนะครับเรื่องราวที่จะคว้านักเตะไทยไปค้าแข่งในตลาดฟุตบอลเจลีกรอบเนี่ยค่อนข้างยากอย่างมากเรื่องของวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นก็ลำบากแล้วก็ซัปโปโรเขาต้องดูนักเตะให้แบบชัดเจนมาดูที่ประเทศไทยถึงจะดึงตัวไปเพราะการที่ซัปโปโรจะดึงนักเตะไทยไป
หลังจากนี้เขาต้องการให้นักเตะไทยไปเล่นไม่ใช่ไปนั่งเพราะฉะนั้นเขาต้องสเกาต์ให้มันดูดีที่สุดนะครับและแน่นอนครับในฤดูกาลนี้ที่กำลังจะมาถึงซัปโปโรจะไม่มีพี่เจชนาทิพย์แล้วเพราะพี่เจเนี่ยย้ายไปอยู่กับคาวาซากิฟอนตาเล่เขาก็ต้องมองหาตัวแทนล่าสุดเนี่ยทางฝั่งซัปโปโรนะครับได้ตัดสินใจไปดึงกาเบียลซาเบียนะครับแนวรุกชาวบราซิลที่เพิ่งหมดสัญญาจากนาโกย่าแกรมปัสมาร่วมทัพแล้วก็จะใส่หมายเลข18แทนที่ของพี่เจชนาทิพย์ซึ่งนักเตะคนนี้น่าสนใจนะครับกาเบียลซาเบียช่วงหลังเนี่ยหลุดจากตัวจริงนาโกย่าเพราะว่าเล่นไม่เข้าแท็กติกของฟิกาเดนติก็หลุดไปแต่เรื่องของฝีเท้าของกาเบียลซาเบียก็เป็นนักเตะที่น่าสนใจมากครับมีทักษะสูงแล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกปีกซ้ายปีกขวาได้หมดก็น่าจะเข้ามาเติมเต็มและทดแทนการขาดหายไปของพี่เจชนาทิพย์นะครับส่วนนักเตะไทยที่จะไปซัปโปโรรอติดตามหลังจากนี้ผมเชื่อว่าจะมีมาอัปเดตตลอดซัปโปโรเล็งไว้แล้วครับ 2-3 คนอยู่ที่ว่าเขาจะชอบคนไหนมากที่สุดและไปดีลกับคนไหนแต่ณตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออะไรทั้งนั้นเพราะเขาโฟกัสในเจลีกที่กำลังจะมาถึงแต่หลังจากนี้ผมเชื่อว่าเมื่อญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วก็สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายจะได้เห็นนักเตะไทยไปเล่นที่ซัปโปโรแน่นอน1คนรอติดตามว่าจะเป็นใครครับจากนั้นมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของโค้ชซิโก้และทีมฮองอัญญาไลกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่าโค้ชซิโก้เตรียมที่จะคุมฮองอัญญาไลลุยศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกซึ่งจับสลากแบ่งสายออกมาเนี่ยโค้ชซิโก้และฮองอันนะครับอยู่ร่วมกลุ่มกับทีมโหดมากทั้งโยโกฮาม่า F มารินอสทีมแชมป์เจลีกปี2019แล้วก็เป็นรองแชมป์เจลีกปีล่าสุดแล้วก็อีกหนึ่งทีมคือชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ทีมแชมป์เคลีกในฤดูกาลล่าสุดแล้วก็รอพบผู้ชนะระหว่างจีนออสเตรเลียหรือว่าฟิลิปปินส์แต่น่าจะเป็นทีมจากจีนที่ผ่านเข้ามางานหนักสุดๆนะครับสำหรับโคซิโก้แล้วก็ฮองอัญญาไลแต่พอการจับสลากแบ่งสายออกมาเนี่ยคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามก็ยอมรับว่าเป็นงานหนักแต่เขาก็คาดหวังกับโคซิโก้ไว้เยอะนะครับว่าอยากจะให้พาฮองอัญญาไลสู้กับทีมแชมป์เจลีกแชมป์เคลีกให้ได้อย่างสนุกตอนนี้แฟนบอลหวังพึ่งโคซิโก้อย่างมากเพราะว่าทีมชาติเวียดนามภายใต้การคุมทัพของป้าฮังซอก็ล้มเหลวในระดับเอเชียแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาสโมสรแฟนบอลเวียดนามแน่นอนครับพอฮองอันไปลุยทั่วเอเชียเขาคาดหวังจะให้มีผลงานที่ดีนะครับแต่ล่าสุดโคซิโก้เขาก็ยอมรับความเป็นจริงว่าการไปเล่นฟุตบอลเอเชียในครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายสำหรับฮองอัญญาไลเพราะไม่ได้ไปบอลเอเชียมานานเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิให้ได้มากที่สุดโคซิโก้โพสต์เลยนะครับว่าฮองอัญญาไลไม่ได้เจอง่ายๆแชมป์เคลีกอดีตแชมป์เจลีกหนักทุกทีมและโคซิโก้นะตอนนี้ทำการบ้านอย่างหนักแล้วนะครับพอรู้ว่าเจอทีมไหนเนี่ยเขาได้เรียกได้ว่าประชุมทีมงานนักเตะมาพูดถึงแผนงานในการลุยฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเรียกได้ว่าเตรียมตัวให้พร้อมไวที่สุดเพราะต้องยอมแล้วว่าโคซิโก้มีเป้าหมายอยากจะพาฮองอัญญาไลโชว์ผลงานที่ดีให้ได้ในฟุตบอลเอเชียนะครับผมว่าโคซิโก้ไปในครั้งนี้เนี่ยเขามีประสบการณ์แล้วจากการคุมทีมชาติไทยในคัดบอลโลกโซนเอเชียครั้งที่ผ่านมาน่าจะนำมาปรับใช้กับทีมฮองอัญญาไลได้เป็นอย่างดีอยู่ที่ผลงานนะครับแต่โคซิโก้ก็ยอมรับเลยว่าการไปเอเชียครั้งนี้ของฮองอันไม่ใช่งานง่ายและจะหวังให้แบบว่ารูปเกมที่ดีเอาชนะทีมอย่างมารินอสอย่างชุนบุงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นโคซิโก้ก็ต้องลดความกดดันไว้ก่อนเพราะแฟนบอลเวียดนามคาดหวังไว้เยอะจริงๆเดี๋ยวถ้าแฟนบอลเวียดนามผิดหวังเขาจะมาระบายแบบจัดเต็มเหมือนปาร์คฮังซอนะครับแต่ผมเชื่อว่าโคซิโก้จะไม่ได้เป็นแบบปาร์คฮังซออย่างนั้นเพราะเขาเตรียมทีมดีแล้วก็มีประสบการณ์มาแล้วนะครับแล้วก็ทำการบ้านอย่างหนักจริงๆก็รอดูนะครับก็เรียกได้ว่าต้องออกมาคลายความกดดันหน่อยเพราะลุยเอเชียครั้งนี้ยากจริงๆนะครับมารินอสถึงแม้จะเปลี่ยนทีมเยอะแต่ประสบการณ์นักเตะของเขาครับเตียโก้มาตินมาโกจูเนียไคกะชินโนสุเกะฮาตานากะทาคาโอกะแล้วก็มีทาคุยะคิดะครับตัวผู้เล่นยังดีอยู่เทรุฮิโตะนาคากาวะก็อยู่นะครับอันตรายหมดทุกตำแหน่งเช่นเดียวกับชุนบุกก็มีดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้ทั้งนั้นห้ามประมาทแล้วก็รอดูกันว่าผลงานของโคซิโก้กับการคุมฮองอัญญาไลกลับไปในทัวร์เอเชียครั้งจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยอย่างเราก็รอติดตามเช่นเดียวกับแฟนบอลเวียดนามนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็ส่งกำลังใจให้โคซิโก้อย่างเต็มที่แน่นอนเพราะถ้าเกิดโคซิโก้ทำทีมฮองอันในฟุตบอลเอเชียได้อย่างดีแน่นอนครับวงการฟุตบอลไทยก็ได้เครดิตเต็มๆเพราะว่าโคซิโก้ก็คือบุคลากรของฟุตบอลไทยเหมือนกันก็ติดตามครับเอาใจช่วยตัวแทนจากไทยทุกคนให้ผลงานที่ดีในฟุตบอลเอเชียนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนก็คิดเห็นเหมือนกับผมอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันในชาแนลต้องซุยนะครับหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่ม
กับเนี่ยสาระที่ผมนำมาฝากกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยมุ่งสู่ 100,000 ซับไปด้วยกันนะครับจะมีของรางวัลมาแจกด้วยถ้าครบ 100,000 ซับฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ